เอาใจใส่ทุกความรู้สึกด้วยคุณประโยชน์ดีๆจากนมโคแท้ 100% แคลเซียมสูงในนมสเตอริไลซ์ตรามีหอมอร่อยเต็มๆเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเองเอ้ยโยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ What the Test EP ที่20โอ้น้ำยานะครับที่เป็นความทรงจำของใครหลายๆคนนะครับในตอนเด็กกันเลยนะครับกับนมตาหมีนะครับผมแต่ดูจากโลโก้แล้วเนี่ยตัวหมีก็จะโหดกว่าเดิมนะครับผมไม่ใช่หมีน่ารักเลยนะครับผมเห็นแล้วเนี่ยผมก็อยากลองเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นมันจะทำออกมาเหมือนกับนมที่เราเคยกินหรือเปล่านะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นน้ำยาของทางมาเลเซียนะเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวกล่องกันเลยนะครับผมข้างๆนะครับก็จะมีที่สแกนมาให้นะครับผมเอาไปเช็คกันดูนะแล้วก็ห้ามใช้กับคนท้องนะครับผม18ปีขึ้นไปนะน้ำยาตัวนี้นะครับห้ามใช้กับซับโอมนะครับสำหรับพอร์ตซิสเต็มเท่านั้นโอเคครับข้อมูลตัวขวดนะครับมาในขนาด10 ml นะครับขนาดจิ๋วๆนะ PGVG อยู่ที่ 50% นะครับผมแล้วก็นิกนะครับให้มันแรงเลย 40% นะครับผมหรือว่าไอ้ขออภัยครับ40 mg นะครับหรือว่า 4% นะครับก็น่าจะแน่นๆนะครับผมแล้วก็แนวร้อนๆนะผมคิดว่านะครับผมโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาดมกลิ่นกันเลยนะครับกลิ่นผมบอกเลยว่าทำออกมาเหมือนมากเลยนะครับผมคือดมแล้วแบบเอาขนมปังมาเลยกินพร้อมขนมปังเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบแนวนมแนวร้อนนะครับผมแนวขนมหวานก็อาจจะชอบก็ได้นะครับผมแล้วพอร์ตที่ผมจะเอามาใช้ในการรีวิววันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวพาซิโต้นะครับผมตัวนี้ผมได้ใช้มาแล้วนะครับรีดกลิ่นรีดมิกรสชาตินี่ถือว่าออกมาโอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้รีวิวนะครับแล้วก็เติมน้ำยาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับการเติมน้ำยาควรรอ 5-10 นาทีนะครับผมโอเคไม่รอช้าเราไปลองฟิลสูบกันเลยครับกลิ่นออกมาเหมือนมากเลยนะฮะก็แปลกๆนะครับผมคือกลิ่นเมื่อกี้ที่ดมมันดูน่าอร่อยนะแต่พอสูบแล้วมันไม่ค่อยโอเควะสำหรับผมนะฮะไม่โอสุดๆอ่ะตัวเนี้ยแต่หอมหอมจริงนะครับแต่กลิ่นที่ออกมามันไม่โอเลยนะครับจะอ้วกอะสำหรับผมนะถ้าเพื่อนๆคนไหนลองแล้วนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับเผื่อแบบสายร้อนเขาอยากลองนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์อาจจะแบบชอบนะครับแต่สำหรับผมไม่โอเคเลยนะครับตัวนี้ไม่ไหวจริงครับตัวนี้จะอ้วกโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันเลยดีกว่ากลิ่นนะครับผมสเมลที่ผมจะให้นะถ้าเอาเป็นดมแบบเปิดฝานะครับผมให้4-5เต็มเลยนะแต่เอาเป็นกลิ่นฟิลสูบนะครับสำหรับผมมันแย่มากผมขอให้1เต็ม5นะครับอันนี้กลิ่นฟิลสูบนะครับแล้วก็รสชาตินะครับผมให้2เต็ม5นะครับมีหวานปลายๆมานิดหน่อยนะครับความเย็นนะครับให้0นะครับไม่มีความเย็นเลยแล้วก็ความอิ่มนิกนะครับผมให้4นะครับเต็ม5นะก็อยากได้แบบฟิลอิ่มๆก็ไปลองซื้อกันได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าก็เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปหาซื้อมาเวฟกันได้นะครับผมโอเคครับวันนี้เว็บซิกมารีวิวสั้นๆนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผม
คลิปต่อไปเราจะมารีวิวน้ำยาตัวไหนพอร์ตอะไรนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ